สวัสดีค่ะพี่ปลาจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีพี่ปลาวันนี้พี่ปลาจะมานำเสนอในเรื่องของ4สัญญาณอันตรายค่ะของภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเชิญชมในคลิปนี้ได้เลยนะคะ4สัญญาณอันตรายหัวใจวายเฉียบพลันพี่ปลาอยากจะบอกนะคะไม่ว่าโรคมะเร็งเบาหวานตับไตจะน่ากลัวมากก็จริงอยู่แต่ถ้าเทียบกับโรคหัวใจวายเฉียบพลันแล้วอยากจะบอกเลยค่ะเทียบกันไม่ติดเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่มีใครทราบล่วงหน้าละค่ะว่าจะเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นก็เลยไม่มีการเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีเวลาแค่ไม่กี่นาทีก่อนที่จะถึงมือแพทย์ทำให้โอกาสรอดชีวิตจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันนี่มีน้อยมากเหลือเกินวันนี้นะคะพี่ปราขอแนะนำวิธีการสังเกตง่ายๆด้วยตัวคุณเองว่าเรากำลังอยู่ในภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหรือไม่เพราะไม่ว่าคุณหรือใครก็ตามมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ทั้งนั้นง่ายๆเลยค่ะหลักการจำนะคะพี่ปราบอกว่าให้นึกถึงคำว่า fast เข้าไว้ค่ะ1 F เท่ากับ face มุมปากข้างใดข้างหนึ่งตกลงมาโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถบังคับให้มุมปากกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะ2 A เท่ากับ arms ไม่สามารถยกแขนขึ้นได้พร้อมกันทั้งสองข้างหรือไม่สามารถยกแขนข้างใดข้างหนึ่งได้ค่ะ 3. S เท่ากับ speech วิธีการพูดการออกเสียงเปลี่ยนไปค่ะจู่ๆก็เริ่มพูดไม่ชัดพูดยันคางไม่คล่องปากฟังก็ไม่รู้เรื่องค่ะ 4. ทางลิ้นพันกันค่ะลิ้นทับปากลิ้นอาจจะพลิกหรือบิดโดยที่ร่างกายไม่สามารถบังคับทิศทางของลิ้นได้เองค่ะคราวนี้ตามพี่ปรามาดูเลยนะคะพฤติกรรมแบบไหนที่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันค่ะ 1. อ้วนบางครั้งการปล่อยให้ตัวเองมีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานหรือจะเรียกทั่วไปก็คืออ้วนนั่นแหละค่ะก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการทำงานของหัวใจมีสารพัดโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจมีสาเหตุมาจากการมีไขมันในเลือดสูงส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตติดขัดจนกระทั่งหัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันค่ะ 2. รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงอาหารจำพวกเบเกอรี่เค้กเนื้อสัตว์ติดมันชีสอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารจำพวกปิ้งย่างทำให้เกิดการสะสมของไขมันในเลือดสูงเรียกว่าคอเลสเตอรอลซึ่งเจ้าไขมันชนิดนี้เนี่ยหากมีการสะสมมากก็จะไปอุดตันอยู่ในหลอดเลือดหัวใจจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้เลยนะคะ 3. ขาดการออกกำลังกายค่ะพี่ปราจะบอกเลยนะคะเมื่อไม่ออกกำลังกายก็จะอ้วนค่ะซึ่งพออ้วนก็จะเสี่ยงต่อโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตแล้วก็โรคเรื้อรังอื่นๆอีกมากเลยค่ะหากไม่ออกกำลังกายเลยการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตก็อาจจะไม่คล่องตัวและเป็นยังไงล่ะคะก็ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ไม่ดีซ้ำร้ายกว่านั้นอาจเกิดภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดทำให้หัวใจขาดเลือดได้เลยนะคะ 4. ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากจนเกินไปค่ะหากร่างกายได้รับคาเฟอีนในจำนวนที่มากจนเกินไปอาจทำให้ร่างกายเสียสมดุลของสารเกลือแร่เสี่ยงต่อการเกิดอาการชักเกร็งปอดแฟบความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันทำให้หัวใจถูกบีบรัดมากเกินไปก็อาจส่งผลให้ภาวะหัวใจนะคะ
การไหลเวียนโลหิตเนี่ยล้มเหลวจนถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยนะคะว่าการรับประทานคาเฟอีนหรือการดื่มคาเฟอีนมากเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะคะ 5. การใช้สารเสพติดพฤติกรรมที่ชอบใช้สารเสพติดนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าส่งผลให้หลอดเลือดมีการหดตัวอย่างรุนแรงค่ะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายอย่างเฉียบพลันเลยนะคะ 6. บางครั้งการออกกำลังกายมากเกินไปเป็นไงคะไม่ออกกำลังกายเลยก็ไม่ดีออกมากไปก็ยิ่งไม่ดีนะคะเรื่องแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจทั้งแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้หากออกกำลังกายมากจนเกินความพอดีก็อาจจะไปเพิ่มภาระให้กับระบบหัวใจและปอดให้ต้องทำงานอย่างหนักไปจนกระทั่งสูญเสียความสามารถในการทำงานและกล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายลงไปในที่สุดค่ะฉะนั้นหากออกกำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะต้องพักโดยการที่เราค่อยๆลดการออกกำลังกายลงหรือคูลดาวน์ค่ะสำคัญเลยนะคะอย่าหยุดออกกำลังกายกระทันหันเพราะเป็นไงล่ะคะจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะ 7. สูบบุหรี่พี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งเลยค่ะที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยเกิดการหดตัวมีการจับของไขมันที่ผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยเกิดเป็นภาวะขาดออกซิเจนค่ะเส้นเลือดหัวใจก็จะตีบจนทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะคะคนไข้ก็มักจะมีอาการจุกเสียดเจ็บแน่นหน้าอกอาการก็จะชัดเจนขึ้นค่ะเมื่อออกกำลังกายเกิดโอกาสเสี่ยงที่จะมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้อย่างไม่รู้ตัวเลยค่ะ 8. ภาวะช็อกการเกิดภาวะช็อกมีสาเหตุมาจากการสูญเสียเลือดในปริมาณมากๆค่ะเช่นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียเลือดมากส่งผลให้หัวใจไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงหรือเกิดภาวะที่หัวใจขาดเลือดค่ะ 9. ความเครียดสำหรับคนที่เครียดง่ายนะคะผู้ที่ต้องทำงานหนักๆและมีความเครียดสูงนับเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยค่ะต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติมากที่สุดเนื่องจากความเครียดจะเข้าไปกระตุ้นให้หัวใจนี้เต้นผิดจังหวะตลอดจนเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวซึ่งเป็นภาวะที่หลอดเลือดแดงมีไขมันเกิดการอักเสบต่างๆตามผนังหลอดเลือดทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงค่ะสิ่งต่อภาวะหัวใจขาดเลือดได้โดยเฉพาะคนที่มีความเครียดมากๆและมีความเครียดอยู่เป็นประจำนะคะคราวนี้มาดูแล้วกันเลยค่ะ8อาการที่เข้าข่ายเสี่ยงเป็นหัวใจวายเฉียบพลันมีอะไรบ้าง 1. เหนื่อยง่ายค่ะในความเป็นจริงแล้วอาการเหนื่อยง่ายก็มีอยู่หลายสาเหตุแต่ก็เป็นหนึ่งในอาการของโรคหัวใจด้วยเช่นกันจะเป็นอาการเหนื่อยง่ายในลักษณะเหนื่อยง่ายหายใจเร็วบางครั้งหอบจนแทบพูดไม่ได้ต้องสังเกตด้วยว่ามีเสียงขณะที่หายใจด้วยหรือไม่นะคะถ้ามีอาการเหนื่อยง่ายอยู่เป็นประจำก็เข้าข่ายเสี่ยงเป็นโรคหัวใจค่ะพี่ปราอยากจะแนะนำนะคะให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและหาทางแก้ไขกันต่อไปค่ะ 2. ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วไม่สม่ำเสมอใจสั่นบางครั้งนะคะอาจมีการเหนื่อยหอบจะเป็นลมได้นะคะ 3.เจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกอาการเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกนี้หลายคนอาจจำสับสนกับโรคกรดไหลย้อนเนื่องจากบางครั้งก็อาจจะรู้สึกเจ็บหรือแน่นร้าวไปถึงแขนได้ลักษณะของการจุกจะเหมือนกับโดนกดทับที่หน้าอกค่ะเราต้องลองสังเกตและแยกอาการให้ถูกต้องด้วยนะคะ
4ขาบวมเมื่อการสูบฉีดเลือดของหัวใจทำได้ไม่ดีก็อาจทำให้เกิดอาการขาบวมผิดปกติซึ่งบางครั้งก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะ5ตื่นกลางดึกเพราะหายใจลำบากบางครั้งเราก็ต้องการอากาศหายใจที่มากกว่าปกติจึงทำให้นอนไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อหายใจหรือไอให้รู้สึกโล่งค่ะ6หน้ามืดวูบเป็นลมบ่อยเนื่องจากหัวใจมีการหยุดเต้นนะคะจึงทำให้หมดสติไปชั่วคราวได้หากเกิดอาการเช่นนี้บ่อยๆไม่ควรปล่อยไว้ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะ7เมื่อนอนหงายแล้วหายใจลำบากทุกครั้งที่ลงนอนราบหรือนอนหงายมักจะหายใจลำบากหรือรู้สึกแน่นจนหายใจไม่เป็นปกติ8ชอบเข้าห้องน้ำกลางดึกค่ะหากตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกที่ไม่ใช่แค่ไปปัสสาวะแต่ยังมีอาการอื่นเกิดร่วมด้วยก็ต้องรีบเดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยนะคะคราวนี้มาดูเลยนะคะวิธีป้องกันภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหลายคนมีความประมาทในการใช้ชีวิตไม่เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปีโดยเข้าใจว่าร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรและก็ยังออกกำลังกายเป็นประจำอีกด้วยแต่โรคนี้นะคะก็ใช่ว่าจะไม่เคยส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามาก่อนเลยถ้าหากคุณเคยรู้สึกเจ็บหรือแน่นหน้าอกขณะกำลังกายเดินหรือวิ่งขึ้นบันไดนะคะหลายๆชั้นเนี่ยหรือเริ่มทำกิจกรรมอะไรหนักๆนั่นหมายความว่าคุณเริ่มมีสุขภาพหัวใจที่ไม่แข็งแรงแล้วค่ะดังนั้นต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish สุขภาพดีพี่ปรากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อที่อะไรคะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีเตรียมเข้าสู่ผู้สูงวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ปราก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปรานะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบายจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีพี่ปราค่ะ